ไอ้เนี่ยเชือกเขาถอดหมดเลยผมก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะไปเอาข้าวให้หินเขาเข้าเลยผมก็เลยต้องใส่จำใจใส่มิชโน่ไปอ่ะเริ่มเลยนะคะวิธีการแรกนะคะเราจะลนไฟที่นิ้วพี่หน้ากันเอ้าไม่ใช่ยุ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอามาแล้วนะคะคลิปหนีบกระดาษเทพเจ้านะคะบายโดยหัดเทพอ้าววันนี้พูดดีพูดดีเจาะเล็บเจาะเล็บเล็บม่วงเจาะเล็บพี่หน้าก่อนเล็บเป็นห้องกำลังบูชายันพี่หน้าดูต้องลนจนแดงอ๋อครับอ๋อพอทิ้งกันไปเมื่อจะนั่นเลยใช่ไหมฮะครับลุนจนแดงค่ะไม่แดงไม่ได้ผลนะครับอ๋อเหรอฮะไม่แดงมันไม่ทะลุไงพี่อ๋อต้องแบบร้อนมากครับอ๋อเจ็บไหมฮะไม่เจ็บครับอ๋อเหรอมันเป็นเล็บมันตายแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันตายเล็บมันไม่เจ็บอยู่แล้วครับอ๋อครับเหมือนเราตัดเล็บครับพี่อ๋อครับเราไม่ได้แทงทะลุเนื้ออ๋อครับเป็นดีครับมันไม่หมดทางเล็บเนี่ยแค่เท่านี้ฝังเดียวอย่างนี้ต้องเจาะกี่รูฮะรูเดียวพอพี่โอ้ยพุ่งมันโอ้ยเลือดนี่เสียงฟู่ไหมพี่โอ้ยอ๋อสูตรนี้อ๋ออย่างนี้เองสุดยอดเดี๋ยวจะไม่ต้องตัดดีเท่าแต่ก่อนไอ้รีดเลือดก่อนให้เลือดก่อนใช่แล้วอ้าวดีสวัสดีครับโอ้โหพุ่งขนาดนี้เลยเนาะใช่ครับมันๆไงตรงนี้นะคะโอ้เลือดข้างอ๋อผมได้สูตรแล้วโอเคอ๋อไม่ยากเนาะแต่ต้องระวังผมมันไม่ปูเข้าเนื้อนะนิดเดียวเองเนาะไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรไอ้ผมกังวลโอ้ยแล้วพี่จะหายปวดทันทีเพราะเคยไปถอดเล็บไงเคยถอดเล็บเลยคุณหมอถอดแล้วเขาฉีดยาชาไม่ถอดที่ไม่ถอดไอ้ฉีดยาชาเจ็บกว่าดีอีกไอ้พวกอย่างนี้ไม่ถอดนะครับใช่ครับไม่ต้องถอดเลยถอดแล้วฐานเล็บเสียครับตอนนั้นผมนี่เล็บนี้เล็บนี้เล็บนี้ประตูนี้ประตูรถบีบพอสักพักมันจะพอเล็บยาวขึ้นพี่ค่อยตัดนะแล้วมันจะค่อยๆเผยเผยพี่ครับพอมันจะขึ้นแทนมันจะค่อยๆดันขึ้นมาใหม่แล้วก็